4เคล็ดลับหน้าขาวใสเนียนนุ่มง่ายๆเพียงแค่มีนมสดกับสำลีสวัสดีค่ะวันนี้จะมาตั้งกระทู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้ากันนะคะด้วยนมสดกับสำลีแผ่นที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางเป็นนมสดที่เราใช้ทานกันทั่วไปเนี่ยแหละค่ะนมสดที่แนะนำก็คือนมตาหมีคะดอกจันหนุ่มสดที่ใช้จะต้องแช่เย็นเสมอนะคะดอกจันหนึ่งนมสดก็ใช้แทนโทนเนอร์ได้นะหลังจากที่สาวล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็ให้นำนมสดจุ่มกับสำลีแล้วเช็ดให้ทั่วใบหน้าค่ะจากนั้นก็นวดหน้าให้นมซึมเข้าที่ผิวหน้าแล้วล้างออกล้างเดี๋ยวมดจะขึ้นเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้ก็จะได้ใบหน้าที่เนียมนุ่มมาครอบครองแล้วค่ะ2ฉันอยากมีผิวหน้าที่ชุ่มชื่นและสดใสเพียงแค่สาวนำนมสดผสมกับน้ำสะอาดใส่ขวดสเปรย์นำไปแช่เย็นเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ฉีดใบหน้าระหว่างวันค่ะก็จะได้ใบหน้าชุ่มชื่นน่าสัมผัสสูตรนี้เป็นของแองเจลินาโจลี่ค่ะ3ทำไงดีขอบตาคล้ำเหมือนมีแพนด้าเลยสาวคนไหนนอนดึกทำให้มีขอบตาดำคล้ำเรามีวิธีช่วยจ้าวานำสำลีแผ่นจุ่มกับนมสดเย็นๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นให้ล้างน้ำออกจะทำให้รอยคล้ำจางลงดอกจันสาวควรหลีกเลี่ยงการทาครีมที่ใกล้ชิดกับขอบตาด้วยนะคะจะทำให้ขอบตาคล้ำค่ะดอกจัน4มาร์กหน้าสูตรนี้สิดีคะแต่สูตรนี้เรามีไอเทมใหม่คือเจ้ามะเขือเทศนำมะเขือเทศหั่นเป็นแหวนบางๆแช่ตู้เย็นแล้วจุ่มกับนมสดที่เตรียมไว้จากนั้นก็วางลงให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วล้างออกค่ะดอกจันไม่แนะนำให้ใช้นมสเตอริไลน์นะคะเพราะมันเป็นนมที่สารอาหารน้อยกว่านมพาสเจอร์ไรหรือนมสดมันถูกทำให้เก็บได้นานแต่สารอาหารได้น้อยลงค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://pantip.com/topic/3345341/3386785 ลิงก์บทความ http://goo.gl/7avsss